ได้ยินไม่ว่าเสียงใครเอฟผม 1.8 ฮะไอ้ตัวนี้เป็นอันนี้เป็น 1.4 ครับน้องเด่นคะยำสรรพสิ่งพร้อมแล้วค่ะเชิญรับประทานได้แล้วค่ะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนะครับกำลังหิวพอดีโอ้โหมีอะไรกินนะครับเยอะแยะเลยมียำสรรพสิ่งแล้วก็น้ำอ้อยอินทรีย์ค่ะรู้ไหมว่าเชิญจ้ะยอดอ่อนทานตะวันเป็นของโปรดผมเลยจริงเปล่าใช่ฮะทานเยอะๆนะคะคือผมเป็นคนที่มองว่าอาหารคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการดูแลรักษาหุ่นหรือหน้าตาอะไรก็ตามอาหารเนี่ยคือสิ่งที่แบบดีที่สุดมันสามารถทำให้คนอายุได้เป็นร้อยๆปีอาหารถ้าเราแบบเลือกกินได้ถูกต้องจริงๆของเราเนี้ยมาจากสวนของเราทั้งนั้นเลยนะคะก็คือเราเก็บมาสดๆแล้วก็ทำน้ำน่ะน้ำปกติเราจะทำเป็นสลัดแต่เราทานอะไรที่มันจัดจ้านนิดนึงใช่ไหมก็เอาพริกทำเป็นเหมือนน้ำยำอะค่ะเอาน้ำตาลเราไปเคี่ยวก่อนแล้วก็เก็บพริกในส่วนเราเนี่ยค่ะจะมีรสแต่ติดเผ็ดนิดนึงใช่ไหมคะพูดถึงแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผักของพี่ไม่ใส่ยาฆ่าแมลงอย่างนี้ก็ต้องตามไปดูค่ะเราก็ต้องไปพิสูจน์กันเพราะว่าของพี่เนี่ย เริ่มตั้งกระบวนการผลิตเริ่มจากดินเลยนะคะเราไปดูการผลิตกันเลยดีกว่าไหมคะครับผมค่ะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยฮะอันนี้เราจะมาผสมดินพอก้ากันค่ะน้องเด่นคือปกติเราจะใช้พี่มอสมันหาซื้อยากแล้วก็อีกอย่างนึงแพงมากเพราะฉะนั้นเราก็เอาวัตถุดิบที่เรามีอยู่ในท้องถิ่นนะคะราคาถูกมากหรือไม่ต้องซื้อเลยก็ได้ถ้าเรามีอยู่เช่นอันนี้เป็นขูดมะพร้าวจ้ะคือตรงเปลือกมะพร้าวเราก็จะเอาขูดละเอียดมานะคะแล้วอันนี้เป็นมูลวัวระยะแรกของพืชนะคะต้องเป็นมูลวัวนะคะแล้วมันจะได้ช่วยในเรื่องไนโตรเจนนะคะก็คือตัวเอ็นนั่นเองนะคะต้องแห้งสนิทนะคะหรือผ่านกระบวนการหมักมาแล้วนะคะแล้วก็มีแกะเผานะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นดินในแปลงปลูกนะคะคือจุลินทรีย์ท้องถิ่นตัวนี้เราก็จะคลุกเคล้าเข้ากันทั้งหมดเลยนะคะนี่เลยคลุกเคล้าเข้ากันเลยแล้วก็ร่อนค่ะเราใช้ตัวนี้ที่เรามีอยู่นะคะในครัวเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็มาร่อนแบบนี้ค่ะถ้าคลุกกันเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนวิธีการที่พี่ปลูกเนี่ยพี่ปลูกยังไงที่ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยแล้วก็ให้ผักมันสะอาดปลอดภัยได้ขนาดนี้ครับค่ะแล้วมันขึ้นมาด้วยค่ะก็เริ่มจากที่เราผสมดินพอก้าเมื่อกี้ค่ะก้าก็จะโตมาขนาดนี้เนี่ยขนาดนี้ค่ะถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะโตไม่เสมอกันใช่ไหมคะถ้ามี2ใบอย่างเงี้ยเราสามารถนำไปปลูกได้ละค่ะอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะสลัดเนี่ยเราก็นำไปปลูกแล้วบางส่วนนะคะอย่างเงี้ยอย่างพวกเนี้ยเรามันอยู่ที่กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเลยเรื่องของการเตรียมดินนะคะแล้วก็การอารักขาเราเรียกว่าการอารักขานะคะลำต้นก็แข็งแรงแล้วเราก็สามารถเอาไปปลูกลงแปลงที่เราเตรียมไว้ได้ค่ะแล้วก็จะโตเร็วมากปลอดภัยกับปลอดสารต่างกันยังไงครับต่างกันสิคะคำว่าปลอดภัยแสดงว่าเขาใส่สารเคมีลงไปแต่ว่าเป็นช่วงบริโภคคือช่วงปลอดภัยเฉลยใช้คำว่าปลอดภัยแต่ถ้าปลอดสารเนี่ยก็คือไม่มีสารเคมีเลยค่ะใช่ค่ะตั้งกระบวนการผลิตเลยแม้แต่เคมีที่ได้จากธรรมชาติเองเราก็จะไม่ใช้อย่างเช่นแบบไหลแดงอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะไม่ใช้ค่ะปลอดภัยกับปลอดสารต่างกันอย่างนี้นะครับผมค่ะแต่ถ้าปลอดชื้นเนี่ยแปลว่าไม่ใส่เสื้อตอนนี้ผมก็เห็นแล้วว่าวิธีการกระบวนการต่างๆของพี่เป็นยังไงแต่ผมจะแน่ใจได้ยังไงว่าทั้งหมดพี่จะแบบอีกหนึ่งไล่พี่ขี้เกียจว่ะอะไรเงี้ยเราใส่ยาฆ่าแมลงสักหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยผมจะพูดได้ไงว่ามันปลอดภัยทั้งหมดทุกไร่ทุกแปลงอยู่ที่ใจค่ะอยู่ที่ความซื่อสัตย์นี่ไม่พอค่ะ
ทางสาธารณสุขเราเนี่ยก็จะมีรถโมบายออกมาค่ะออกมาเก็บผักของเราเนี่ยไปตรวจค่ะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยล่ะเนาะก็ค่อนข้างละเอียดนะตรงนี้ก็เชื่อมั่นได้แล้วตอนนี้รถโมบายอ่ะมารอตรงนู้นแล้วเราไปดูผลการตรวจเลยเนาะอ่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับค่ะมาเลยค่ะและตอนนี้นะครับผมข้างหลังเราก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขนะครับที่มาตรวจสอบความปลอดภัยแล้วก็มาตรวจว่าในผักเนี่ยจะมีสารเคมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมอะไรหรือเปล่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีขั้นตอนยังไงกันบ้างในการตรวจสอบต่างๆครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็จะมาตรวจหายาฆ่าแมลงในผักโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นสารแปลกปลอมอะไรก็ตามพี่ก็จะตรวจทั้งหมดใช่ค่ะอันนี้เราก็จะเป็นการตรวจเบื้องต้นเนาะสแกนเบื้องต้นว่าผักจากต้นทางเราเนี่ยก่อนจะไปถึงปลายทางที่เรารับประทานเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอ๋อตั้งแต่ก้านยันใบใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อคือละเอียดมากจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าผักที่เรากินอยู่ผักที่เรากินในแต่ละวันเลยมันปลอดภัยเราสามารถดูได้ตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราต้องมาตรวจนี้ตลอดก็คือถ้าเกิดผู้บริโภคเนี่ยสามารถดูด้วยตัวเองก็ได้อย่างที่รู้ๆกันก็คือผักที่มันใบที่มันมีรูแสดงว่าไม่ได้มีการใช้ยาฆ่าแมลงใช่ไหมคะแต่ด้วยการสกรีนเบื้องต้นจากเราเองเนี่ยก็อาจจะไม่รู้นะคะดังนั้นก็เลยจะต้องมีผู้พี่เนี่ยเข้ามาสุ่มตรวจให้เพื่อความสะอาดเพื่อความปลอดภัยเนาะแล้วอย่างในตลาดแล้วในตลาดก็เหมือนกันค่ะพี่ก็ลงไปเก็บเหมือนกันก็เป็นแบบนี้พอพี่ส่งผลให้กับตามพื้นที่เขาก็จะไปทําออกแบบของเขาเองว่าเขาจะทำป้ายแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะอย่างไปตลาดนะครับทีนี้เราดูเลยนะครับว่าจะมีป้ายกำกับมีสัญลักษณ์บอกไหมครับก็ถ้าหลักๆหน้าตาก็จะเป็นแบบตรงกระเป๋านี้ค่ะเขียนว่า Food Safety นะคะตรงนี้เลยนะครับผมจัดเต็มเรื่องความปลอดภัยวัตถุดิบอาหารขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูห้องนี้กันครับผมห้องผลิตอาหารนะครับผมเราจะมาดูกันว่าการผลิตอาหารของเขาปลอดภัยมากแค่ไหนครับไปดูกันและตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาทครับผมพี่ทศพรครับผมสวัสดีครับพี่ทศพรครับทำไมเราต้องใส่ใจรายละเอียดในการทำอาหารในการหาวัตถุดิบอะไรต่างๆขนาดนี้ครับก็เพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในท้องตลาดเนี่ย 80-90% ของพืชผักต่างๆเนี่ยมีวิจัยว่ามีการปนเปื้อนนะพวกเชื้อโรคและสารเคมีที่ตกค้างเราก็คิดว่าสารพวกนี้เนี่ยก็มีผลระยะยาวและระยะสั้นต่อร่างกายมนุษย์นะครับเช่นทำให้เกิดอาการท้องเสียระยะยาวก็สะสมก็อาจจะเป็นมะเร็งเกิดขึ้นได้ร้ายแรงเลยฮะงั้นทำยังไงดีที่ให้ขบวนการของพวกเราเนี่ยได้รับอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีสารปนเปื้อนนะฮะซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับเราก็คิดกันว่าเราจะต้องกำหนดมาตรฐานขึ้นมาว่าพืชผักที่เราจะใช้ในการให้ผู้ป่วยรับประทานเนี่ยจะต้องสะอาดไร้สารปนเปื้อนเราก็กำหนดมาตรฐานมาเราก็หาแหล่งผลิตแหล่งผลิตเนี่ยก็เป็นเกษตรกรในเขตพระพุทธบาทเช่นที่หนองแกหนองจานนะครับก็เขาก็ผลิตโดยวิธีที่ปลอดภัยอยู่แล้วครับเขาก็จะได้รับรายได้เพิ่มเราเป็นตลาดให้เขาขายเราก็ได้ของดีด้วยครับจากนั้นเราก็มีการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามนั้นจริงไหมซึ่งก็โอเคหลังจากนั้นเมื่อนำมาส่งเราเนี่ยเราก็มาผ่านกระบวนการที่โภชนากรเขาจะทำการผลิตนะครับทำอาหารให้แก่ผู้ป่วยครับโอ้โหละเอียดขนาดนี้แล้วในการควบคุมสารอาหารต่างๆอย่างเช่นผู้ป่วยอย่างนี้คือเราได้วัตถุดิบที่ดีแล้วได้การปรุงที่ดีแล้วเราได้เลือกไหมครับว่าเราจะใส่อะไรเท่าไหร่
คาร์โบไฮเดรตเราได้คำนวณไหมครับอะไรอย่างเงี้ยที่โรงพยาบาลพุทธบาทเรามีนักโภชนาการอยู่2ท่านนะครับคนไข้ที่เป็นโรคไตคนไข้ที่เป็นโรคตับโรคเบาหวานจะต้องได้รับแคลอรี่เท่าไหร่เกลือเท่าไหร่นะก็จะมีการคำนวณได้อย่างถูกต้องอย่างเช่นเบาหวานเนี่ยก็จะมีการใช้เขาเรียกหญ้าหวานอ๋อหญ้าหวานเนี่ยก็จะมีความหวานเหมือนน้ำตาลเลยแล้วลดความไม่มีน้ำตาลพี่ทศพรครับโรงพยาบาลมีวิธีการจัดการอาหารอย่างไรครับก็หลังจากได้รับวัตถุดิบจากเกษตรกรที่เราสหกรณ์นะครับที่มาแล้วเนี่ยก็จะมีนำมาล้างทำความสะอาดที่นี่เราจะใช้จริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาดอยู่แล้วแต่เราใช้เขาเรียกโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเป็นเบกกิ้งโซดาในการล้างนะครับแล้วก็กำหนดเมนูอาหารเนี่ยตามที่ผู้ป่วยแต่ละรายว่าจะได้อะไรโดยที่เขาจะได้สารอาหารที่ครบถ้วนแคลอรี่ที่ดีแล้วก็เกลือแร่ที่ดีแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยครับนอกจากนั้นเนี่ยที่โรงพยาบาลก็ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผักปลอดสารพิษเนี่ยรวมทั้งไข่อารมณ์ดีต่างๆเนี่ยมาจำหน่ายภายในโรงพยาบาลนะครับให้เขามีรายได้เพิ่มแล้วก็บุคลากรและประชาชนที่มารับการรักษาก็ได้บริโภคสิ่งที่ปลอดภัยด้วยครับสำหรับผมนะครับผมอาหารคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมไม่ว่าเราจะป่วยหรือเราจะมีความสุขหรือเราจะดีหรือเราจะร่างกายเป็นอะไรก็ตามนะครับผมขึ้นอยู่กับอาหารทั้งนั้นเห็นไหมครับว่าเรื่องอาหารสำคัญกับเรามากแค่ไหนสำคัญกับคนรอบข้างมากแค่ไหนสำคัญกับครอบครัวเรามากแค่ไหนเรามาเริ่มทานอาหารปลอดภัยกันครับร่วมคิดร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกันเย้